ันที่2ของงานนะวันที่2 EP 2 EP 2นี่มีแพลนยังไงบ้างเอ่ยวันนี้มีเข้าบูธแบรนด์ Cybergun มี Cybergun มี AW ดูก่อนจำไม่ได้วันนี้ตารางค่อนข้างแน่นนะเรียกได้ว่าน่าจะยันเย็นเลยทีเดียวใช่มี Cybergun มี AW มี VFC แล้วก็มีเข้าไปแบงก์กันนิดนึงมี Sionic อุณหภูมิเช้านี้ก็ประมาณลบ1ลบ1ตอนนี้8โมงกำลังจะ8โมงครึ่งนะลบ1เยอรมันลบ1อยู่ที่เดิมที่เดิมเนินเบิร์กกำลังเข้างานวันนี้สายกว่าเมื่อวาน10นาทีกำลังปัดตัวอยู่นิดก็เดี๋ยวเจอกันในงานโอเคเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวไว้ดูกันในงานอีกสำหรับ EP 2ครับงาน IWA ครับวันนี้เราอยู่บูธไซเบอร์กันนะครับนี่ด้านนี้เขาจะเป็นปืนเหมือนปืนจริงแหละเป็นปืนจริงอยู่ในเครือเดียวกันกับไซเบอร์กันลองดูเป็นของ Worry Canon นี่เป็นงานไม้แท้แล้วก็เอ็นเกรฟลายก็อยู่ในเครือไซเบอร์กันนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวห้องเชือดเป็นห้องเชือดตัวนี้ลายเส้นใหม่ลาเบลมีในแอร์ซอฟด้วยตัวนี้ลาเบลน่าจะเป็นของฝรั่งเศสเพราะแบรนด์ไซเบอร์กันของฝรั่งเศสอยู่แล้วนี่ลาเบลนี่ลาเบลแต่พวกนี้เป็นปืนจริงนะแต่ในรุ่นของแอร์ซอฟก็มีปีนี้ไซเบอร์กันเขาเน้นปืนเนี่ยยี่ห้อใหม่ของเขาเนี่ยส่วนพวกนี้จะเป็นลายเส้นพวกคานิกเซนจูรี่อาร์มคานิกแล้วก็งานลายเส้นที่เป็นพวก US ที่ทำโดย AW นะทำด้วย AW Swiss Arm ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ติดป้าย Don't Touch เนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นสไนเปอร์พวกนี้โรงงานมาจากไต้หวันหมดอย่างตัวนี้ก็ตัวใหม่ข้างบนตัวบนนี่ก็รุ่นใหม่อยู่ในแคตตาล็อกตัวปี2023แต่ยิงลายเหมือน WE เลยนะมีลายแบบ WE เลยแล้วก็อันนี้คาราชนิคอฟก็เป็นลายเส้นของเขาอันเดอร์ลายเส้นเขาเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจะเป็น 4.5 มิลเนี่ยดูแคตตาล็อกมันจะมีให้สแกนในงานจะมีสแกนแคตตาล็อกได้ฝั่งนี้จะเป็น 4.5 มิลแต่ฝั่งนู้นอ่ะอีกฝั่งนึงจะเป็น6มิลลองเดินดูฝั่งนู้นก่อนเค
เซิร์ฟเวอร์การใหญ่ๆตลอดมันจะทําบูธใหญ่ตลอดแต่ปีนี้ไม่ได้เน้น Airsoft แล้วจะเป็นเน้นพวกปืนจริงด้วยก็เลยบูธมันก็เลยแบ่งออกมาเป็น2ท่อนแต่เขาทําหลูอยู่แล้วเพราะว่าไซเบอร์การเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสตัวไซเบอร์การเนี่ยเขาไม่ได้เน้นผลิตแต่เน้นถือลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วจะแรงเขาจะใช้วิธีการคือซื้อแบรนด์แล้วมาใช้เทรดมาร์คในการทำตลาดนะก็พวกนี้ก็คือแอร์ซอฟทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้ฟาร์มาร์ทตัวใหม่เนี่ยฟาร์มาร์ทที่ทำผลิตโดย North East เป็นตัวนี้ยังเป็นโฟโตไทป์อยู่นะที่ติดว่าดูนอตทัชเนี่ยก็คือเป็นโฟโตไทป์หมดก็คือแบรนด์ไซเบอร์การส่วนใหญ่จะเป็น CO2 กับมีแก๊สบ้างแต่มีส่วนใหญ่จะเป็นเน้น CO2 แล้วก็ตัวนี้ก็มาจากโบ๊ทก็คือ FN ตัว Sky SC ส่วนพวกนี้จะเป็นมาจากโบ๊ทหมดผลิตจากโบ๊ทแต่คือเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือไซเบอร์การแคตตาล็อก6มิลอยู่นี่นะก็จะมีสแกน QR Code ได้ส่วนตัวพวกนี้ก็เป็นลายเส้นเหมือนกันของ FN T90 สกาแล้วก็มี249นะตัว FN ก็จะมี FN T90 ตัวนี้ก็คือของ Kai Tech นั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อะไรแต่ยังไม่เห็นลิขสิทธิ์ของไซม่านะเพราะว่าน่าจะเดี๋ยวต้องลองถามดูว่าใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่นี่คือบูธของไซเบอร์การ okay. แล้วเดี๋ยวมีนัดตอน10โมงพอดีเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีเดี๋ยวค่อยเข้าไปคุยกับเขาอีกทีเดี๋ยวไปบูธอื่นต่อโอเคFinal product? Sorry? It's a final product? No, sample. Sample. Some details will still change for the final product. Yeah. Wiper. EMG. AW. Yeah. อันนี้เป็นตัว sample นะตัว sample นะยังไม่ final นะแต่ว่าประมาณนี้แหละแต่มีออเดอร์ไปแล้วมีออเดอร์ไปยังไกลยังไอ้นี่อยู่เลยยังไอ้นี่อยู่เป็นซิมเปิลมาแล้ว1 0 0เป็นไฟเบอร์ออปติกอันนี้ไปแล้วโปรดักต์เป็นซิมเปิลเนียนๆนะสวยอยู่เนียนๆเนียนๆภาคล่าสุดเลยนะภาคที่กำลังจะเข้าโรงเลยนะขอเป็นรูปหน่อยได้ดิจัดรูปให้ลูกให้ไอ้นี่หน่อยนี่ตัวใหม่งานไม่กะโหลกกะลาเหมือนจีนด้วยแซนไวเปอร์คนละเรื่องเลยนะเทียบดูโอ้โหคนละเรื่องเลยเทียบดูสีงานสีระวังโดนปุ่มฝนแน่ดูงานสีระวังเอาเซนไวเน้นรีบเลยว่ะเนียนๆเลยนะ for example if you look at the army version of this they don't have theนี่เป็นแซมเปิลโปรดักต์ยังไม่เหมือนกันใช่เป็นตัวโปรดักชันยังไม่ได้ไฟนอลนะมันจะรีลิสช่วงหนังฉายพอดีมันจะไม่ขายก่อนเขาตั้งใจปล่อยนั่นแหละจะไม่เหมือนงานจีนที่แบบทำเสร็จปุ๊บแม่งได้มาลิขสิทธิ์ปุ๊บแม่งทำเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยสีกับงานพวกCNC เนี่ยเขาเก็บหมดก็คือสไตล์กัน EMG เลยมีสั่งไปแล้วเหมือนกันแต่ไม่รู้จะให้ได้กี่ตัวไม่รู้รอติดตามอย่างเดียวดูแมกกาซีนก่อนโอ้ของดีเลยนะไหนดูหัวอันนี้ยังไม่ได้ใส่สูบจริงๆสูบก็เป็นสูบสีแต่นี้มันตัวแซมเปิลอยู่เป็นแซมเปิลอยู่โอเค
ี๋ยวพาดูตัวนี้ตัวนี้อัลฟาตัวนี้เรียกอัลฟาตัวนี้คือแซนไวเปอร์แล้วก็อีกตัวนึงก็คือพิทไวเปอร์พิทไวเปอร์กับแซนไวเปอร์โอเครู้เรื่องแล้วแต่ตัวนี้เป็นอัลฟาอัลฟาคือตัวใหม่เหมือนกันก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับก็เหมือนกับเอามาโชว์รวมๆโชว์สีทรง CZ มีครบ HK ไปดูสมิธนี่เน้นเฟี้ยงหัวยาวเน้นยาวเน้นยาวใหญ่ยาวใหญ่ก๊อก44 22นะใช้ลูก22นะก๊อก44มาดูกล็อกดีกว่ามีกล็อกตัวใหม่47มอสนี่ตัวใหม่วิวกล็อก47มอสดูมาดูกันดีกว่าบูทกล็อกเยอะช็อตโชว์ที่อเมริกาก็เยอะกล็อกแต่นี่เล็กลงกว่าช็อตโชว์นะช็อตโชว์ให้ทำสองชั้นเลยช็อตโชว์นี่ทำเป็นอัปเปอร์เด็กได้เลยอ่ะแต่นี่คือทีมไม่พอใหญ่ถือว่าใหญ่สุดแล้วในงานเห็นได้ว่าจากคนแล้วเข้ามาดูปืนสักอันดีกว่าจะลงเล่นลงขายสูตรเองด้วยครับ
าแล้วเป็นเซตทีเดียวกลับไปดูอีกทีนะฝั่งขวาอันแรกสีเหลืองสวยมากเลยก๊อกก๊อกเหลืองด้วยโอ้โหสุดยอดก๊อกเหลืองมากนี่อันนี้ชนิดสีสามก๊อกสีสามนี่เป็นจริงนะเป็นจริงครับเป็นจริงไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็ขึ้นลำได้เหมือนกันแม่อยากได้แท่นเนี่ยเอาไปทำงานไงเอาไปทำงานอยากได้แท่นเขาก็รู้หมดดีว่าเดี๋ยวจะมีงานมีงานนี่ก๊อก 43X ดูศูนย์ใช่ไหมศูนย์ดี 43X สุดยอดดีสุดดีงานดีเหลืองเลยข้อมือเหลืองเลยงานดีก็เดี๋ยวต่อไปอันนี้บูธเทารัสต่อเนื่องเลยเอาดับเบิ้ลเลยไม่ต้องตัดคลิปเลยนี่บูธเทารัสก็เป็นปืนลูกโม่ปืนสั้นทั่วไปถ้าคนเล่นอยู่ก็เล่นเทารัสส่วนใหญ่เป็นลูกโม่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกโม่ส่วนปืนสั้นก็มีหลายตัวแล้วก็มันจะมีตัวเล็กเป็นซับคอมแพคตัวเล็กพกซ่อนก็มีลองเข้าไปอินเสิร์ตดูมีหลายอย่างรู้สึกจะเป็นตัวนี้นะนี่ตัวนี้ซับคอมแพค GX4 มีเข้าไทยแล้วแต่คนไม่ค่อยเล่นกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรไปแพ้4-3คนนี่เป็นโรงงานผลิตเป็นลายผลิตกระสุนพวกกระสุนนี่โรงงานผลิตกระสุนแต่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์อเมริกาที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยแต่มันจะเป็นที่เสียงดังๆหน่อยมันจะเป็นแบรนด์ตุรกีนะครับแล้วก็แบบทั่วไปตรงนั้นเป็น Daniel Defense แล้วก็มี KeltechUSA Pavilion นี่จะเป็นพวกออกแนวจะมีทุกที่นะมีเขาจะเป็นเหมือนห้องรับรองเกี่ยวกับสมาชิก US Pavilion Wood Keltec นี่ทุกซองจอห์นวิกป่ะใช่ป่ะ Keltec อ่ะน่าจะใช่นะเรายังไม่ดู Keltec เราดู Daniel Defense ก่อนดูอุปกรณ์ใหม่ๆเดี๋ยว Airsoft ก็เข้าดูของใหม่ๆเดี๋ยวแอร์ซอฟก็เข้าลองดูเดี๋ยวนี้ดีเฟนส okay, ไปต่อเลย Keltech Blue Keltech ต่อเนื่องเลยตัวนี้เป็น Keltech ลูกซองโหดเน้นช็อตกันเน้นพวกช็อตกันอย่างเดียวปืนสั้นก็มีนะแต่ไม่ค่อยดัง Keltech มี BB นะมี Airsoft ด้วยแต่น้อยหายากตัวนี้เป็น
ป็นคอมพีทกันด้วยแล้วก็เป็นทําพวกแฮนด์การ์ดชุดกระโจมมืออะไรเงี้ยมาด้วยก็มีหลากหลายนี่แค่ไม่กี่ฮอเองนะฮอเนี่ยไฮไลท์ก็คือที่ว่ามาเนี่ยแต่ลืมบอกไปนะงานนี้นี่เท่ากับ Impact ประมาณ5 6ฮอรวมกันนะนี่เดินมา2วันเพิ่งประมาณ2ฮอเนี่ยลองดูกว่าไปรอบฮอเดียวนะแต่แม่งมี7ฮอ7 8ฮอหัวเก็บโลเกตให้ครบอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อ okay. ฮอหน้าเลยอันนี้บูธเมก้าเป็นแมกกาซีนเป็นโรงงานผลิตแมกกาซีนสำรองมาถ้าต่อเดี๋ยวเราไปต่อด้วยบูธสมิธแล้วก็ยังมีโฮโลซันด้วยนะมีโฮโลซันมีสมิธอยู่ข้างกันเลยพวกนี้จะเป็นบูกันที่ทำเกี่ยวกับเขาใช้บูกันมาทำมาใส่เขาเรียกอะไรติดดอทก็จะเป็นพวกไอออนไซด์แล้วก็พวกดอทไซด์แต่ตัวนี้เป็นบูธของโฮโลซันก็จะมีหลายๆแบบให้ลองทาบดูนี่โฮโลซันฝั่งนู้นก็จะติดดอทปืนสั้นให้ดูต่อด้วยสมิธเนี่ยเพราะงานปืนจริงอ่ะจะจับดึงนู่นดึงนี่ได้หมดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกันตลอดมาดูบูธเขาจะเป็นอย่างนี้เลยบูธใหญ่บูธใหญ่ก็ไม่น้อยหน้าอยู่แล้วแต่ก๊อกก็ยังใหญ่กว่าอยู่แต่เขาหนีกันไงเขาไม่อยู่ใกล้กันหนีกันคนละฮอคนละฮอลองเข้าไปดูได้มาดูข้างในเขาจะส่วนใหญ่แล้วงานยุโรปเขาจะมีไวน์อยู่ด้านในว่าจะมีไวน์มีอะไรพวกนี้ยุโรปเขาชอบกินไวน์กันเขาไว้ตะล่อมลูกค้าเกือบทุกบูธนะมีไวน์เขาไว้ต้มตะล่อมใช่มอมลูกค้าให้เมามอมให้เมาแล้วก็ให้มึนแล้วก็สั่งของแล้วก็ร้อยตัวอันนี้ก็ลูกกระสุนลูกสองแบนจะแปลกๆหน่อยแบรนด์จะแปลกๆหน่อยหนึ่งฮอใหญ่เน้นปืนแต่ปืนส่วนใหญ่จะเป็นปืนตุรกีปืนตุรกีปืนยุโรปก็คือส่วนใหญ่จะงานนี้มันจะส่วนใหญ่จะออกมาเป็นยุโรปหมดอย่างฮอเมื่อกี้มันจะเป็นฮอของอเมริกาเหมือนเขาจะจัดส่วนนิดนึงนี่ก็กระสุนลูกซองเหมือนกันง่ายอยากได้ลูกนี้ไปยีก็เก็บไปบ้านใหญ่กว่าโคมไฟลูกนี้ก็ได้อะขอลูกนี้ก็ได้อันนี้ยี่ห้ออะไรอีเล่เหร
ม่ใช่อีเล่มอสเบิร์กมอสเบิร์กจำตาลุงคนนี้ได้ไหมจำได้ไหมล่ะนี่อยู่ใน YouTube นะนั่นน่ะใส่เสื้ออยู่ข้างหลังนี่นะสำเนาถูกต้องป่ะคนละเยอะหน่อยคนจะเยอะๆหน่อยนี่คาวอาร์มโดยปกติแล้วแม่งทำแลมโบ้เว้ยปืนแบงค์แต่อยู่ดีๆแม่งก็เลิกทำแล้วคู่ค้าแม่งก็หาแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้อยู่นั่นแหละจนสุรกิแม่งเอาไปทำเป็น906เนี่ยข้าวอาร์มแม่งเสือกอยู่ดีๆไม่จะเลิกทำก็เลิกทำเลยอันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็เอากลับบ้านด้วยเลยดูที่โอ้ดีดีของดีดูปืนก่อนดูปืนก่อนเนี่ยเขาแม่ทำปืนแบงแล้วนะแม่ทำปืนแบงแล้วนี่แบรนด์คูซี่นะแบงการคูซี่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมาหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมาคูซี่ลองดูคูซี่ปืนสั้นแบงการมีอะไรบ้างตุรกีเขามีลายแบบนี้นะแต่นอกนั้นเนี่ยเอาไปยิงลายเองที่ไทยถ้ามาจากตุรกีเองเนี่ยไม่มีลายติดลิขสิทธิ์